แล้วไปอีกเรื่องนึงบ้างเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มสับสนฮะเอ๊ะตอนนี้คือตอนนี้จีนเนี่ยมาเปิดร้านอาหารในเมืองไทยเยอะพี่เป๊กและไทยก็ไปเปิดร้านอาหารที่จีนเยอะเหมือนกันแต่คนสับสนนะตกลงร้านไหนมันออริจิมันของแท้กันแน่ก็ตอนนี้คนไปเที่ยวเมืองจีนบอกโอ้โหดีใจจังเลยประเทศไทยแบบว่านักธุรกิจเติบโตนะมีสาขาอยู่ที่ประเทศจีนด้วยร้านเผ็ดมากย่านเอกมัยค่ะก็พอเขาเห็นเอ๊ะเขาก็มีเอ๊ะเขาบอกเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ร้านเขานะคือเขาออกมาโพสต์ข้อความค่ะแต่รูปอาหารรูปเมนูอาหารนะคะร้านอาหารทุกอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าร้านเขาถูกจีนก๊อปปี้ไปเปิดที่ประเทศจีนนะคะซึ่งทางร้านได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยได้บอกว่าทางร้านเผ็ดมากขอประกาศอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าทางร้านเนี่ยมีเพียงแค่2สาขาเท่านั้นและอยู่ในประเทศไทยกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะได้แก่ร้านที่เอกมัยเป็นร้านที่สามารถนั่งรับประทานได้และที่สุขุมวิท49เป็นร้านที่สั่งกลับบ้าน delivery ค่ะหลังจากมีรายงานนะคะพบว่ามีร้านนำไปเปิดแบบลอกเลียนแบบและบางแห่งนะคะอ้างว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลอกเลียนแบบนะอันนี้ของจริงของแท้เขาว่าอย่างนั้นแต่ไม่แท้จริงๆนะคะยืนยันว่าร้านดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านเผ็ดมากแต่อย่างใดขอบคุณซึ่งร้านเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดมากนี่นะคะเป็นของคุณแทนไร้เทียมทานแล้วก็คุณมาร์ควินยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะสายอาหารผู้มีคนติดตามนะช่องเขาเนี่ย10 ล้านคนซึ่งเป๊กก็คือสนิทกับทั้งคุณนะเออนะฮะเคยไปทานไหมฮะพี่เป๊กหรือว่าไม่เคยไปทานเคยเจอกันตามรายการนี่แหละอ๋อนะฮะแทนคุณมาทีนี้ถามอ่ะพี่เป๊กเคยเจอกันตามรายการเคยได้ชิมไหมเมนูของเขาอ่ะเป็นยังไงทุกคนล่ำลือว่าอร่อยเออความล่ำลือว่าอร่อยถูกไหมฮะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้นะฮะแล้วก็โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนแสดงความเห็นส่วนใหญ่ก็คือไม่พอใจพูดกันตามตรงเลยบอกโอ้โหพี่จีนพี่เจ้าแห่งการก๊อปปี้ด้วยความเคารพพี่ก๊อปปี้อีกแล้วเหรอนะครับบางคนบอกว่าการทำธุรกิจของพี่จีนเน้นการเรียนแบบไม่คิดสร้างสรรค์เองต่อให้จะโดนด่าว่าก๊อปเขาก็ไม่สนใจบางคอมเมนต์ก็แนะนำบอกร้านควรจะไปจดนะลิขสิทธิ์หรือว่าเอาผิดทางกฎหมายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะไปว่าทำไมคิดซิว่าเหมือนเราอ่ะก็เปิดร้านอาหารจีนในเมืองไทยแหละแต่ไม่เหมือนกันนะเขาซื้อแฟรนไชส์ไหมเออส่วนใหญ่เราต้องซื้อแฟรนไชส์นะเวลามีร้านอาหารอย่างล่าสุดร้านของพี่ฟุ๊กเกิกพลที่เขาไปซื้อเขาก็ต้องซื้อแฟรนไชส์มาก่อนเขาจะเปิดได้นะเออนะครับผมดังนั้นฮะคุณผู้ชมฮะประเด็นเนี้ยเอาจริงๆเรื่องจีนเนี่ยมันมีผลกระทบคุณผู้ชมเชื่อไหมร้านจีนอ่ะที่ตอนนี้ขายแล้วดั้มราคาอ่ะร้านไก่ทอดอ่ะชาวบ้านทั่วไปเริ่มมีผลกระทบแล้วนะพี่เป๊กเริ่มล้มหายตายจากจะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่เราก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันเรื่องนี้